สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไก่ใต้น้ำสูตรครัวสนามบอกเลยว่าหอมอร่อยเครื่องสมุนไพรมากๆเดี๋ยวเราดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเรามาโขกเครื่องสมุนไพรสำหรับทำไก่ใต้น้ำกันเลยครับพริกไทยเม็ด1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำพริกไทยเม็ดพอหยาบๆนะครับและตำด้วยตะไคร้ซอย1ต้นรากผักชี3รากตะไคร้หั่นเป็นท่อน1ต้นข่า5แว่นเกลือป่น1ช้อนชาใบมะกรูดซอย5ใบแล้วก็ให้เราโขกเครื่องแกงหรือเครื่องสมุนไพรของเราพอหยาบๆนะครับเมื่อเราโขกเครื่องสมุนไพรของเราหยาบพอประมาณนะครับแล้วตามด้วยพริกจินดาแดงเขียว15เม็ดกระเทียมจีน5กีบหอมแดง5หัวแล้วก็ให้เราโขกเครื่องสมุนไพรเข้ากันเลยนะครับโขกหยาบๆพอประมาณนะครับเมื่อเราตำเครื่องแกงสมุนไพรของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้จะตักเครื่องแกงของเรานะครับไปคลุกเคล้ากับเนื้อไก่สับกันเลยครับไก่สับ1กิโลนะครับผมก็จะใช้เป็นไก่เนื้อนะครับเขาจะมีความนุ่มนะครับเพื่อนๆสูตรนี้ก็สามารถไปมากับไก่บ้านได้นะครับไก่บ้านเขาจะมีเนื้อที่เหนียวและอร่อยนะครับเนื้อไก่เราก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงสมุนไพรของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำปลา1ทัพพีครึ่งแล้วก็ให้เราคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ให้เราพักไว้10นาทีนะครับเพื่อให้เครื่องสมุนไพรนั้นซึมเข้าสู่เนื้อไก่นะครับแล้วก็พักไก่ของเราครบ10นาทีนะครับขั้นตอนนี้เรามาทำไก่ใต้น้ำกันเลยครับเพื่อนๆให้เราเปิดไฟกลางแล้วก็ให้เราเตรียมกระมังมา1ใบนะครับขนาดเท่ากับหม้อที่เราใช้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำลงไป1ลิตรนะครับแล้วก็ให้เราหาฝามาปิดนะครับนี่จะเป็นน้ำแรกนะครับสำหรับทำไก่ใต้น้ำนะครับเราจะรอให้น้ำเขาเดือดแล้วจะเปลี่ยนน้ำนะครับเราจะทำถึง3น้ำด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนคงสงสัยนะครับว่าจะเป็นไก่ใต้น้ำได้ยังไงนะครับเมื่อหม้อเกิดความร้อนนะครับไอ้น้ำจะดันขึ้นมากระทบกับก้นกะละมังที่เราใส่น้ำไว้นะครับไอ้น้ำจะย้อนกลับลงไปที่ไก่เขาจึงเรียกว่าไก่ใต้น้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอให้น้ำแรกเดือดก่อนนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีนะครับน้ำแรกก็เดือดครบ20นาทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาจะไม่เดือดผุดๆนะครับเขาจะเป็นฟองอากาศขึ้นมานะครับเพื่อนๆให้เราเปลี่ยนน้ำเลยนะครับเราจะทำน้ำ2ต่อไปนะครับให้เราคนเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำน้ำ2มาใส่ได้เลยนะครับน้ำ2เราจะใช้เวลาอยู่15นาทีนะครับน้ำ2ก็ครบ15นาทีนะครับทำเหมือนรอบแรกเลยนะครับนำน้ำไปเททิ้งเลยนะครับตอนนี้เราจะได้ปริมาณน้ำในไก่ใต้น้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับให้เราคนไก่เล็กน้อยนะครับเมื่อเราคนเข้ากันแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่น้ำปลาร้าลงไป1ทัพพีนะครับน้ำปลาร้านะครับเพื่อนๆจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วตามด้วยพริกแห้ง5เม็ดใบมะกรูดฉีก10ใบต้นหอมซอย2ต้นแล้วก็ให้เราทำน้ำ3ต่อไปเลยนะครับน้ำ3นะครับก็จะใช้เวลาอยู่ที่10นาทีนะครับให้เราใส่น้ำลงไปเหมือนรอบแรกรอบ2เลยนะครับใส่ลงไป1ลิตรนะครับแล้วก็ปิดฝารอจนน้ำเดือดแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆไก่ใต้น้ำของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไก่ใต้น้ำสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับมีรสชาติที่หอมอร่อยเครื่องสมุนไพรมากๆเลยนะครับที่สำคัญนะครับเนื้อไก่นุ่มมากๆครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับคุกข้าวร้อนๆขยำข้าวร้อนๆผมบอกเลยว่าอร่อยมากหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้